ล่าสุดค่ะรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามในส่วนของคดีความคืบหน้าค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกเลยค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความคืบหน้าผลของการสืบสวนสอบสวนคดีหลังจากวันนี้นะคะได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจสภ.มูโนะจำนวน4รายประกอบด้วยผู้กำกับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสารวัตรป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนนะคะโดยให้มาช่วยราชการค่ะที่สปก.ภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงว่าเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นธรรมให้สังคมค่ะเกิดความเชื่อมั่นก็ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาในทุกมิติครอบคลุมทุกประเด็นด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความข้อสงสัยถึงกรณีดังกล่าวนี้ทั้งนี้นะคะเรามีในส่วนของเสียงสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะเราไปดูกันว่าเขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างค่ะมาใส่คะแนนนะครับนะไม่เอาใจอื่นนะครับก็ต้องขอใจความดีใจกับพี่น้องนะในพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะวันนี้ในส่วนของตำรวจเรานะครับนะโดยเฉพาะผมเองลงมากำกับคดีเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการเร่งรัดเอาความเป็นธรรมนะครับนะกับคืนสู่ประชาชนนะครับโดยการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้ได้ออกหมายจับไปแล้ว2รายนะฮะก็คือตัวเจ้าของนะทั้งสามีภรรยานะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มามอบตัวหลบหนีอยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในการติดตามนะก็ต้องดำเนินการต่อนะฮะก็ต้องดูนะหลักเกณฑ์คือทำง่ายๆนะครับทำอย่างตรงไปตรงมาดูว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตอันดับแรกก่อนนะฮะเมื่ออนุญาตแล้วนะครับมีการกำกับเข้ามาตรวจตาหรือไม่นะครับนะถ้าไม่มีการกำกับตรวจตามีการอนุญาตโดยไม่ชอบนะก็ต้องดำเนินคดีความผิดทั้งหมดในส่วนของเจ้าที่รัฐเดี๋ยวเรามาไล่เรียงคดีในส่วนของการขออนุญาตต่างๆนะครับเรื่องการตั้งแต่ขออนุญาตเรื่องอาคารนะโดยอบต.นะครับนะเรื่องการเข้ามาตรวจกำกับต่างๆนะโดยสาธารณสุขนะคือในส่วนทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะถ้าไม่ดำเนินการแล้วกรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่อำเภอสุไหงโกลกนะคะที่หน้าตลาดมูโนนั่นเองค่ะและยังพูดถึงเรื่องของการสืบสวนพยานนะคะหลังจากนี้ค่ะในส่วนคดีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องนะในพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะวันนี้ในส่วนของตำรวจเรานะครับนะโดยเฉพาะผมเองลงมากำกับคดีเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการเร่งรัดเอาความเป็นธรรมนะครับนะกับคืนสู่ประชาชนนะครับโดยการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้ได้ออกหมายจับไปแล้ว2รายนะฮะก็คือตัวเจ้าของนะทั้งสามีภรรยานะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มามอบตัวหลบหนีอยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในการติดตามนะก็ต้องดำเนินการต่อนะฮะก็ต้องดูนะหลักเกณฑ์คือทำง่ายๆนะครับทำอย่างตรงไปตรงมาดูว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตอันดับแรกก่อนนะฮะเมื่ออนุญาตแล้วนะครับมีการกำกับเข้ามาตรวจตาหรือไม่นะครับนะถ้าไม่มีการกำกับตรวจตามีการอนุญาตโดยไม่ชอบนะก็ต้องดำเนินคดีความผิดทั้งหมดในส่วนของเจ้าที่รัฐเดี๋ยวเรามาไล่เรียงคดีในส่วนของการขออนุญาตต่างๆนะครับเรื่องการตั้งแต่ขออนุญาตเรื่องอาคารนะโดยอบต.นะครับนะเรื่องการเข้ามาตรวจกำกับต่างๆนะฮะโดยสาธารณสุขนะคือในส่วนทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะถ้าไม่ดำเนินการแล้วกรณีเกิดความเสียหายอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับแน่นอนมันก็มีความผิดในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อันนี้ผมจะไม่ได้บอกว่าใครละเว้นหรือใครไม่ละเว้นนะครับแต่ว่าผมพูดในภาพรวมไว้ก่อนพี่น้องในพื้นที่นะครับนะก็ต้องเรียกว่าวันนี้ในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งทับเรื่องการดูแลต่างเรื่องการเยียวยาต่างแล้วนะครับนะแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นนะในเรื่องของในพื้นที่พิเศษแบบนี้นะครับก็จะมีระเบียบข้อบังคับนะถ้ากรณีการตายเนี่ยเกิดจากการบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะศพเนี่ยก็จะได้ศพละ 500,000 นะครับนะถ้าเป็นกรณีการตายเกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐว่างั้นเถอะนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราทราบแล้วว่าในการสั่งเนี่ยสั่งมาจากแหลมฉบังนะแล้วก็การขนเข้ามาต่างๆนะฮะก็ในเบื้องต้นก็ทราบแล้วเพราะเมื่อวานผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้การแล้วนะฮะผู้กับสืบสวนจังหวัดนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวในที่ประชุมก็จะไล่เรียงต่อนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีเพิ่มเติม